ปุ่มครับมีใหญ่กลางเล็กของพวกเรานะฮะก็เหมือนเดิมครับคลิกไปที่ปุ่มใหญ่กลางเล็กนะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์ที่มันคลิกนะครับใหญ่นะครับเมื่อใหญ่คลิกเมื่อใหญ่คลิกเหมือนเดิมนะครับดูพิเศษมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลางคลิกดูพิเศษเปลี่ยนเป็นเล็กเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับในตัวแอปอินเวนเตอร์นะแล้วก็จะเริ่มบ่นว่าไม่อยากใช้มันแล้วอยากเขียนโปรแกรมเองดีกว่าเพราะอะไรฮะตัวต่อมันเป็นไงลกตานะนะซ้อนขึ้นไปซ้อนขึ้นมานะฮะได้แล้วใหญ่กลางเล็กนะครับสิ่งที่เราจะให้ทำก็คือเป็นอะไรฮะตั้งค่าให้กับ global ขนาดนะครับวิธีการตั้งค่าให้กับ global ขนาดนะครับเลือกตรงนี้ครับไปที่ขนาดนะฮะแล้วมันจะมีตรงนี้อยู่ครับเซตget คือขอค่า set คือตั้งค่าเราก็ set เลยครับเอา set มาใส่ทุกอันเลยนะเอา set มาใส่ทุกอันเลยนะครับนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่ด้วยครับตัวเลขมาใส่ทั้ง3อันเลยนะครับโอ้โหไม่เห็นจัดได้นะครับอ้าวใหญ่เอาเท่าไหร่ดิ30เดี๋ยวมันเต็มนะฮะมืดทีเดียวเลยนะครับเอาแต่เราเห็นจะชัดนะ20อ่ะ20 15นะเวลาว่างอ่ะ20 15นะครับโอเคเหมือน Photoshop ไปเลยคราวนี้นะครับใหญ่กลางเล็กใครไม่ได้กลางนะครับถึงเวลาแล้วใครไม่ได้บ้างนะฮะเอาเฉลยก่อนเฉลยก่อนเฉลยตามนี้เฉลยตามนี้สังเกตนะถ้าตอนแรกเราไปเขียนโค้ดเยอะๆนี้เลยคงปวดหัวเนาะแต่สังเกตว่าค่อยๆสั่งไปมันจะดูเยอะแต่มันไม่ยากนะครับเยอะแต่ไม่ยากนะเอาละครับมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นครับใครยังไม่ได้ใหญ่กลางเล็กบ้างไม่ได้ยกมือนะโอ้ได้ทั้งหมดเลยนะแน่นอนนะเอาละครับไอ้กลุ่มพวกนี้คิดว่ามันเวิร์กไหมกลุ่มใหญ่กลางเล็กเนี่ยมันไม่เวิร์กตรงไหนครับตรงที่ขนาดฟิกใช่ปะเราอยากให้มันมีสไลเดอร์ไหมเลื่อนได้แล้วก็ปรับให้มันมีไซส์มากกว่านั้นได้ใช่มั้ยครับเพราะตอนนี้มันมีฟิก20 15ใช่มั้ยครับเราอยากจะได้ระหว่าง20กับ10สัก15อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วต้องมาสร้างกัน4กลุ่มมั้ยสร้าง5กลุ่มสร้าง10กลุ่มคงไม่ไหวใช่มั้ยครับเราจะใช้ตัวนี้ครับกลับไปหน้าจอดีไซเนอร์นะหน้าจอดีไซเนอร์นะครับปึ๊บโอ้ my god ไปแล้วครับไซเนอร์ไม่มาแล้วโอ้เวลาเชื่อมอาจารย์แป๊บเดียวนะครับขอรีเฟรชแป๊บนึงนะฮะปึ๊บข้อดีอย่างนึงนะครับเวลาทำแอปอะไรก็แล้วแต่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับต้องรีเฟรชนะฮะมันออโต้เซฟอยู่บนอินเทอร์เน็ตให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฉะนั้นก็ดีเฟนดีเฟนนิ่งดีเฟนนิ่งไม่ได้กดเลย
เนี่ยหลุดเลยมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหถ้าเราไปฝั่งดีไซเนอร์แล้วนะครับในขณะที่เราเตือนอาจารย์อยู่นะลองเดาซิว่ามันจะต้องใช้ UI อันไหนในการที่สามารถจะกำหนดขนาดบัตรได้เป็นไซส์ต่างๆคุมไม่ไหวครับคุมมันได้แค่กำหนดทีเดียวตายตัวแต่เราอยากให้มันลากได้ลากได้กำหนดเป็นไซส์อิสระได้คิดว่าจะต้องใช้ UI อันไหนครับตั้งแต่งานคิดเลยนะครับมันจะเป็นตัวไหนก็แล้วลองมาล่างมาวาดดูก็ได้ครับเพื่อให้เห็นไอเดียก่อนนะดีอยู่นะฮะเปลี่ยนใช้สัญจรโอเคคือมาแล้วโอเคครับมาที่แผ่นหน้าจอตรงนี้นะฮะทุกคนกลับมาที่ดีไซเนอร์นะครับเดี๋ยวลากมาวางแล้วพักเบรกแล้วลองมาเดาที่ตัวไหนเนาะตัวไหนคิดว่าตัวไหนครับตัวไหนถูกต้องนะฮะสุดยอดนะครับลากสไลเดอร์มาเลยครับเนี่ยฮะสไลเดอร์อยู่นี่ฮะมันเป็นไงฮะไอคอนมันสื่อว่าเป็นสไลเดอร์ไหมไอคอนไม่ได้สื่อเลยนะไม่รู้เลยในก็ไม่รู้เนี่ยสามสีเนี่ยนะครับดูคำพูดมานะสไลเดอร์โอเคได้สไลเดอร์แล้วนะครับจะสังเกตว่าสไลเดอร์เนี่ยมันอันเล็กๆสไลเดอร์อยู่นี่นะครับสไลเดอร์อยู่คำว่าสไลเดอร์นี่นะแล้วก็ล่างสไลเดอร์มาแปะนี้นะครับสังเกตว่าสไลเดอร์มันอันเล็กๆอยากได้ให้เต็มหน้าจอคุณแม่อยากได้เต็มหน้าจอความกว้างฟิลแทนเลนใช่ไหมคลิกไปนะคลิกขวานี้ไปนะครับคลิกตรงนี้นะแล้วไปที่ property มา property มามีไหมออโตเมติกวิดนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีฟิลแทนเลนนะกดโอเคไปนะครับแล้วก็แม็กแวลูของเราเอาสักเท่าไหร่ดีนะเอา100นะมีเลขสุดเอาเป็น1นะนะครับโอเคเราได้แถบแล้วนะครับแถบนี้ก็จะไว้ถ้าน้อยสุดเป็น1ดังมามากสุดเป็น100ระหว่างนั้นมันก็ปรับค่าให้อัตโนมัตินะครับเราอยากจะใช้ตัวนี้เนาะอยากใช้ตัวนี้ไปที่บล็อกเลยครับไปที่บล็อกเลยทำไหมฮะในการบอกนะบล็อกนะครับปึ๊บเหมือนเดิมครับอยากจะสั่งงานมันใช่ไหมฮะไปคลิกที่มันเลยครับสไลเดอร์อยู่ไหนสไลเดอร์โอ้สไลเดอร์นะครับคลิกที่สไลเดอร์นะในสไลเดอร์มันมีเหตุการณ์อยู่ครับอยู่นี่ครับเหตุการณ์เมื่อโดนเลื่อนเปลี่ยนสไลด์นะจะให้ทำอะไรนะครับเราคิดเหตุการณ์ก่อนนะฮะนี่ในสไลเดอร์พร้อมรับคำสั่งในเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับคลิกเลยครับ when slider position change นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สไลเดอร์นี่โดนเลื่อนไปนะฮะ position change นะครับเราก็ตรงนี้เลยครับโอ้ยมองนี่มองนี้เป็นเหมือนเดิมครับเราอยากจะเซตขนาดของตัวกลบขนาดเนาะเรากลบขนาดนะครับมาไว้นี่เลยเซตกลบขนาดนะครับเซตกลบขนาดมาสั่งไว้นี่ปึ๊บแล้วก็ทำโพซิชันครับเหตุการณ์นี้มันจะให้ค่าของโพซิชันของที่มันเลื่อนมาด้วยจาก1ถึง100ที่เราเซตมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเก็บไว้ที่ทำโพซิชันทั้งคือนิ้วโป้งโอเคเกตตรงนี้เลยครับเลือกเกตเอาค่ามามาวางไว้นี่เลยฮะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นไงครับ
ค่าของ global ขนาดจะเปลี่ยนแปลงไปตามสไลเดอร์ด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามปุ่มและก็เปลี่ยนแปลงไปตามสไลเดอร์เอาละครับเทสกันเลยฮะไม่ต้องรออาจารย์นะฮะอาจารย์ต้องเปิดอิมูเลเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับรอฮะเอาครับวาดรูปกันได้เต็มที่เลยนะครับวาดรูปอาหารก็ได้ครับเบรกเนาะง่ายไหมลองซูมน้ำออกมาดูโพสตัวเองจะรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้นะลองปรับสไลเดอร์ดูนะครับแล้วลองวาดดูนะฮะได้ไหมนะครับมันก็ยังไม่ดีเท่า Photoshop เนาะเพราะ Photoshop เป็นไงครับเวลาเลื่อนตัวนี้เนี่ยทำไมเลขของอาจารย์มันหายไปถ้าเป็น Photoshop เนี่ยเราเลื่อนอะไรไปปั๊บมันมีตัวอย่างของบัตรให้ดูเลยจริงป่ะนะครับอยากทำแบบนั้นไหมนะครับถ้าอยากทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหารูปจุดมานะครับแล้วก็ทำการขยายนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันวิธีนะฮะท่าทางนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะหนีไปทำเกมก่อนนะฮะจะมีเพื่อนเพิ่มโอเคครับถ้าใครได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนนะครับอีกพักเบรกประมาณกี่นาทีนะครับพักเบรกแค่10นาทีพักเบรกประมาณ10นาทีนะฮะ5นาที10นาทีนะครับเสร็จเร็วมีโอกาสทำ360องศานะนะครับขายไม่ได้ยกมือนะครับและตอนนี้พักเบรกกินของว่างได้ครับอยู่ข้างหลังนะฮะกินของว่างกินน้ำก็ได้นะครับเข้าแถวเลยลูกออฟฟิศต่อออฟฟิศ